downfall, my love. If you feel ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชอบเล่นเกมมีออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคอาชีพไหนนะครับผมอาชีพไหนสายแข็งเลือดนะครับเป็นอีกสายหนึ่งของสำหรับซีซั่น14นะครับที่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับสายนี้เหมาะสำหรับในการกดไม่ใช่กดแท่นไว้วอนะครับวอประสาทวอท่านนะผมเพราะเลือดเยอะฆ่าคนได้นะครับเหมือนเป็ดนะครับทำได้แต่ไม่เก่งนะผมแต่ก็ถือว่าดีในระดับนึงนะครับนะครับมาดูสเตตัสนะครับผมแบทซีซั่น14เลเวลสูงสุดอยู่ที่1,100นะครับดาเมจค่าต่างๆนี้ใกล้เคียงกับเว็บเฟนเลยนะครับผมที่เว็บอินเตอร์เขาเล่นกันนะครับค่าต่างๆสำหรับในสายนี้นะครับแข่งเลือดแข่งก็ให้พอให้ใส่ชุดแฉดใส่ดาบได้นะครับผมใส่ชุดใส่ดาบได้นะครับแล้วก็ปีกนี่เราก็เป็นเปลงบวก15นะครับชุดแนะนำให้เป็นลดเลือดนะครับในสายนี้ไม่แนะนำให้ใส่เซ็ตนะครับให้แนะนำใส่ชุดยอดเยี่ยมอะไรก็ได้นะครับดาบก็แนะนำเป็นดาบ380นะผมที่อะไรพวกนี้นะครับม้วนก็เน้น5รูนะครับผมใส่เสื้อดำสำหรับในสายนี้นะครับต้องเล่นยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าใส่ชุด1,000ก็ได้ครับชุดลดเลือดนะครับเน้นออปชั่นให้มันดีๆนะครับลดเลือดลดสะท้อนนะครับในสายนี้ส่วนสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับแข่งให้พอใส่ชุดอาวุธดาบแล้วก็สกิลแทงนะครับแล้วก็ที่เหลือลงเลือดให้หมดนะครับต่อไปก็มา3มา4ก็ยังไม่ได้อัพนะครับก็เอามาดูให้สเตตัสคร่าวๆนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่นะครับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับในแข่งเลือดส่วนสเตตัสเดี๋ยวก็เหมือนอาชีพอื่นนะครับเน้นเลือดเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาแนะนำให้ชมอีกทีนะครับเอาสเตตัสไปดูก่อนนะครับแค่นี้ส่วนมัด4ก็ใช้สกิลแทงไฟนะครับจุดเด่นในสายนี้นะครับหลักๆก็คือไว้วอลอย่างเดียวนะครับไว้วอล PVP แบบ30นะครับแล้วต้องกดบัฟด้วยนะครับไม่กดบัฟนี่คือไม่ไหวนะครับในสายนี้ต้องลงทุนหน่อยนะครับแต่ยืนวอลแทงได้สู้ได้ทุกอาชีพนะครับจุดเด่นมันคือสู้ได้ทุกอาชีพแต่อาจจะตายช้าหน่อยแต่เราก็สามารถยืนอยู่ได้ครับผมเหมือนเป็นสายขี้โกงครับสายหนึ่งนะครับผมก็ลองเล่นดูนะครับในสายแข็งเลือดสำหรับวันนี้ก็แนะนำไว้แค่นี้นะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาทำคลิปเต็มให้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ